สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะแจงจะมาคุยกับทุกๆคนเกี่ยวกับเรื่องน้ำผึ้งกับชาวคีโตนะคะซึ่งทุกคนก็คงจะทราบอยู่แล้วนะคะว่าคอมบูชาทุกสูตรของนะแจงผสมน้ำผึ้งคนก็เลยสับสนเกี่ยวกับเรื่องน้ำผึ้งกับชาวคีโตจริงๆนะแจงเคยเขียนไว้แล้วนะคะในเพจ Healthy and Keto by นะแจงแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่สะดวกไม่มีเวลามากที่จะอ่านข้อความยาวๆคีโตทานน้ำผึ้งไม่ได้ค่ะแต่น้ำผึ้งที่อยู่ในคอมบูชาเป็นข้อยกเว้นทำไมนะแจงพูดจาแบบนี้เอาประโยชน์เข้าตัวเองหรือเปล่าคอมบูชาเนี่ยเขาเป็นชาหมักเพื่อให้เกิดกลุ่มยีสต์และจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายดังนั้นคอมบูชาทุกสูตรในโลกใบนี้จำเป็นต้องมีน้ำตาลน้ำผึ้งหรือน้ำผลไม้เพื่อเป็นอาหารของจุลินทรีย์ค่ะเขาไม่ได้ใส่เพื่อให้เป็นอาหารของคนแต่ถ้าว่าคอมบูชาสูตรไหนเนี่ยจะยังคงหลงเหลือความหวานอยู่บ้างก็เพียงเพื่อที่ว่าจะได้ให้ดื่มง่ายแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าน้าแจงก็จะบอกทุกครั้งนะคะว่าคีโตไม่ได้ดื่มได้ตามอำเภอใจนะแจงว่าไม่เกินวันละ 150-200 ซีซีนี้ถือว่าเยอะแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายเคร่งนับคาร์บนะแจงแนะนำให้นับคาร์บที่ 50-60 ซีซีต่อคาร์บ1กรัมดื่มเพียง 50-60 ซีซีก็เพียงพอที่จะได้ผลแล้วค่ะเพียงแต่ว่าคอมบูชาบางยี่ห้อโดยเฉพาะของนะแจงเนี่ยคืออร่อยมากๆลูกค้าก็อาจจะบอกว่าน้าแจงคะหนูอยากดื่มเยอะกว่านี้ได้ไหมคะได้ค่ะก็ไม่ควรจะเกินวันละ200ซีซีสำหรับคีโตนะคะถ้าคุณจะนับคาร์บคาร์บก็จะตกอยู่ที่ 3-4 กรัมซึ่งเอาจริงๆเราอยู่ในวงการคีโตกันเนี่ยคาร์บ 3-4 กรัมเนี่ยน้อยกว่าขนมคีโตที่ทำจากแป้งอัลมอนด์บางชิ้นอีกค่ะใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามความเซนซิทีฟเกี่ยวกับเรื่องความหวานของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าใครไม่สบายใจคุณเปิดฝาขวดนะคะวางไว้นอกตู้เย็น 1-2 คืนหรือจนกว่าจะได้ความเปรี้ยวตามที่คุณต้องการแล้วค่อยเก็บใส่ตู้เย็นปกติค่ะคอมบูชาทุกสูตรของน้าแจงมีวางขายตามร้านขายผลิตภัณฑ์คีโตโดยเฉพาะร้านคีโตเฮาส์ซึ่งเป็นร้านคีโตอันดับหนึ่งของประเทศไทยมีมากกว่า80สาขาทั้งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านถ้าคอมบูชาทุกสูตรของน้าแจงไม่เป็นที่ยอมรับของวงการคีโตจะไม่สามารถวางขายที่ร้านนี้ได้เลยค่ะแล้วอย่าหาว่าน้าแจงโม้นะคะจะบอกว่าโม้ก็ได้อาจยอมรับก็ได้คีโตเฮาส์ซึ่งเป็นร้านคีโตอันดับหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยเขาเคยเชิญให้น้าแจงเนี่ยไปทำเวิร์กช็อปที่ร้านของเขานะคะเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเรื่องการผลิตคอมบูชาในแนวทางของน้าแจงเขาเชิญมานะคะแล้วเขาเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดรวมทั้งค่ารถค่าราค่าน้ำค่าน้ำมูกน้ำมันให้น้าแจงด้วยอุปกรณ์ให้น้าแจงไปทำเวิร์กช็อปให้ที่ร้านของเขาอะสาขาใหญ่อะถ้าคอมบูชาซึ่งมีส่วนผสมของน้ำผึ้งของน้าแจงเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับของวงการคีโตทั้งวางขายก็ดีทั้งเวิร์กช็อปก็ดีไม่สามารถเกิดขึ้นในร้านคีโตได้หรอกค่ะงั้นขอให้ทุกคนเนี่ยดื่มคอมบูชาของน้าแจงอย่างอร่อยและให้ดื่มด้วยความสบายใจนะคะ